แมตช์แรกของกายกรกิจนะครับนักแสดงหนุ่มหล่ออดีตนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน Princess สิริวัณณวรี Thailand Master 2024นะครับโดยมีนักแบดมินตันนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากรวมถึงนักกีฬาหนุ่มหล่อที่ดูแล้วทำไมน่าคุ้นจังจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สนามนะครับประกาศชื่อกายกรกิจเหล่าตระกูลถึงได้ร้องอ๋อนะครับว่าเขาคืออดีตนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยนะครับประเภททีมผสมและเป็นนักแสดงด้วยนะครับโดยกายจบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากเป็นนักกีฬาแล้วนะครับยังเคยแสดงหนังมาแล้วหลายเรื่องอาทินะฮะไวเป้งนักเลงขาสั้นปี57กัดกระชากเกรียนนะครับปี60บอกให้โลกรู้ว่ารักกูรักมึงปี65นะครับและในปีนี้ผลงานไวเป้งนักเลงขาสั้น2นะครับก็แฟนๆน้องกายนะครับก็ติดตามผลงานของน้องได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมาโฮมนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ